ำหรับประวัติของจ่าเอกสมานอดีตซีลผู้กล้าค่ะที่สละชีพในภารกิจช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตในถ้ำหลวงนะคะพบว่าจบหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูงรุ่นที่30ค่ะแม้ว่าลาออกจากราชการไปทำงานที่ทอทแล้วแต่ว่ามีจิตวิญญาณของนักรบผู้เสียสละแล้วก็มาร่วมปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะมาติดตามกันจากรายงานเลยค่ะจากตรงนี้ไป300แล้วก็ดำรอดอีก20แล้วจะเก็บเหมือนจะทะลุไปอีกฝั่งนึงเราติดตามพรุ่งนี้ครับสู้ๆพวกเราทีมสู้อยู่แล้วครับสู้ไม่ถอยคลิปวิดีโอที่จ่าเอกสมานกุนันอายุ38ปีนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการที่บันทึกไว้ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนระหว่างปฏิบัติภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตออกจากถ้ำแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญกว่าชีวิตจ่าเอกสมานกุนันเป็นหน่วยซีลนอกราชการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูงรุ่นที่30จากนั้นได้ลาออกจากราชการไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย4ส่วนตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภูมิลำเนาเดิมของจ่าเอกสมานเป็นชาวอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101ปัจจุบันสมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรเคยวางแผนชีวิตไว้ว่าเมื่อเกษียณแล้วจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวนอกเหนือจากการเป็นหน้าที่หน่วยซีลนอกราชการรวมถึงเป็นเจ้าหน้าที่ทออทแล้วจ่าเอกสมานยังเป็นนักวิ่งผู้มากประสบการณ์ในการวิ่งผจญภัยและแข่งกีฬาประเภทแอดเวนเจอร์ซึ่งเคยคว้ารางวัลมามากมายรวมถึงนักกีฬาจักรยานนายปราโมทและนางจิลาวรรณรัตนสมบัติหรือพ่อโมดแม่แดงผู้ใกล้ชิดกับจ่าเอกสมานซึ่งเป็นอดีตโค้ชขณะจ่าเอกสมานเป็นนักกีฬาแข่งจักรยานของจังหวัดชลบุรีเล่าว่ารู้จักและใกล้ชิดกับจ่าเอกสมานมานานกว่า10ปีและได้ให้จ่าเอกสมานย้ายสัมมโนครัวเข้ามาที่บางละมุงเพราะต้องเป็นนักกีฬาจักรยานของจังหวัดชลบุรีบุคลิกส่วนตัวของจ่าเอกสมานเป็นคนมุ่งมั่นชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นที่รักของทุกคนแม้ตกใจกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่พ่อโมดและแม่แดงต่างภูมิใจที่จ่าเอกสมานได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญก็พอรู้ว่าเพราะว่าเขาลงข่าวในเฟซบุ๊กเราอย่างตามข่าวเขาอยู่ก็ยังดีใจกับเออว่ามันยังไม่ทิ้งลายยังมีน้ำใจให้กับน้องๆที่นั่นก็ดีใจกันตามข่าวเขาตลอดนะพอมาเมื่อเช้าเนี่ยแฟนบอกว่ามาเสียความรู้สึกขึ้นในฐานะแบบเรารักกันเหมือนพ่อกับลูกนั่นนะมีความรู้สึกแบบยังรับไม่ได้ว่าเขาและอีกหลายๆคนที่ลงในเฟซนั่นแหละเขาก็สนิทกับผมสนิทกับในรุ่นเดียวกันนั่นนะรู้เสียใจมากสำหรับศพของจ่าเอกสมานถูกส่งไปฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพก่อนส่งต่อไปยังภูมิลำเนาที่101ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมผู้กล้านายนี้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน